อุ๋ยเลือกเรื่องนี้เพราะป้าศรีแนะนำครับป้าศรีคือคุณหญิงจำนงศรีใช่ครับแล้วก็ผมสนใจเรื่องคนป่วยระยะสุดท้ายเรื่องความตายด้วยก็เลยได้คุยกับป้าศรีอยู่เรื่อยๆก็วันนั้นก็คุยเรื่องที่ป้าศรีทำโครงการชายหนังนี้เหมือนกันที่โรงพยาบาลจุฬาป้าศรีเลยแนะนำเรื่องนี้ครับค่ะก็นะคะสำหรับหลายคนนะคะการที่เราได้ยินคำว่าอัลไซเมอร์บางคนก็อาจจะได้ยินเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเฝ้าระวังให้ตัวเองให้กับผู้ใหญ่คนที่เรารักหรือบางคนก็อาจจะมีสิ่งที่ต้องได้ยินเพราะว่าคนรอบข้างเป็นมันเหมือนเรื่องที่จะไกลตัวแต่จริงไม่ไกลเนาะครับก็คนก็เป็นกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันบางคนก็มีสัญญาณบอกแบบนี้หลายๆคนก็กว่าจะรู้ตัวก็ไปเยอะแล้วครับก็ออกจากบ้านผมก็เคยเจอคุณพ่อเพื่อนที่ออกไปวิ่งออกกำลังกายในหมู่บ้านคนแข็งแรงมากหาทางกลับบ้านไม่ได้จนคนในหมู่บ้านไปเจอเราต้องขับรถกลับมาส่งเพราะเขาจำได้ว่าบ้านคุณพ่อเพื่อนผมอยู่หลังไหนก็น่าครับคล้ายๆกันแล้วก็กลายเป็นว่าไปหาหมอก็เป็นเยอะแล้วครับคือมันเจอเป็นครั้งแรกเราเป็นเยอะเลยครับซึ่งมันบอกไม่ได้จริงนะคะว่าอย่างในกรณีที่เราเห็นอลิสเนี่ยพอเขาเห็นทรายของตัวเองเขาเป็นประเภทเอาว่าเขาเป็นพอเป็นนักวิชาการอ่ะมันจะมีความสงสัยในตัวเองจะมีความจับสังเกตในตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะตรวจสอบตัวเองแต่ในกรณีของบุคคลทั่วไปอ่ะอย่างที่พ่อเพื่อนอุ๋ยอ่ะเอาว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่เจ้าตัวเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่คิดว่ามันก็เป็นธรรมดาของวัยทำให้เราอาจจะมองข้ามในสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการตรวจสอบโรคหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับประมาทไหมอย่างนั้นผมว่าปกติชีวิตเราก็ลืมนั่นลืมนี่กันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเนาะใช่ไหมถ้าเกิดมันมานั่งระแวงผมว่าเราไม่ต้องทำอะไรอ่ะใช่ครับผมว่าหลายครั้งในชีวิตผมลืมบ่อยว่าอลิสครับก็มันพูดยากนะจะมาต้องสังเกตนะคะเพราะว่าอย่างเจ้าตัวเนี่ยเอาว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีประโยชน์ในแง่ของถ้าจะพูดในเชิงของการดูแลผู้ป่วยหรือการดูแลตัวเองหรือเตรียมตัวเนี่ยคือเขาต้องสังเกตตัวเองให้ได้คือคนเราถ้าเราใช้เวลาในชีวิตในการสังเกตตัวเองมันอาจจะดีกว่าการสังเกตคนอื่นใช่ครับแต่ผมว่าต้องอยู่ในปริมาณที่ไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านนะครับเพราะว่าบางทีถ้าลืมนิดลืมหน่อยเราคิดว่าแย่แล้วเราเป็นอัลไซเมอร์แล้วแน่ๆเราเป็นแล้ว เดี๋ยวจะได้เป็นเราจะได้เป็นสมใจนะครับผมว่ามันต้องพอดีอ่ะเฝ้าระวังแต่ว่าอย่าฟุ้งซ่านจับอาการอันนั้นอ่ะถ้าเราพูดในเชิงเจ็บป่วยมันคือการต้องพิจารณาว่าความสามารถในการรับรู้ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแบบไม่เข้าข้างตัวเองด้วยนะบางคนก็ลืมเยอะแต่เขาเข้าข้างตัวเองว่าโอ้ไม่เป็นไรธรรมดาเอ้ยสบายมากคนอื่นเขาก็เป็นกันแต่ในขณะที่ถ้าคิดมากเกินไปอย่างที่อุ๋ยบอกมันก็จะหนักเกินไปนะคะสำหรับเอาว่ามันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวนะคนเราวิ่งอยู่แล้วแบบพอดูแล้วทุกคนกลัวเอ๊ะเราจะเป็นไหมพ่อแม่เราจะเป็นไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมมองว่าถ้าอย่างทางพุทธจะบอกว่าโรคเกิดจาก4 สาเหตุอาหารการกินอากาศที่เราหายใจคือสภาพแวดล้อมจิตคือความเครียดนะครับแล้วสุดท้ายคือกรรมก็คือพันธุกรรมเหมือนในเรื่องนะครับคือถ้าเราเฝ้าระวัง3อย่างที่เราสามารถควบคุมได้อาหารการกินสภาพแวดล้อมอากาศที่หายใจแล้วก็คุณภาพจิตนะครับเรื่องความเครียดถ้าเราควบคุม3อย่างนี้ได้สุดท้ายอย่างที่4เราควบคุมไม่ได้ถ้ามันเป็นขึ้นมาก็ต้องยอมรับแค่นั้นเองครับมันทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นพันธุกรรมมันคงจะต้องปล่อยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่า3อย่างถ้าเราดูแลได้เนี่ยอย่างเขาบอกออกกำลังกายเลือกอาหารการกินสภาพแวดล้อมแล้วก็ควบคุมปัจจัยเสี่ยงเท่าที่เราทำได้ส่วนที่เหลือมันก็ถ้าเราควบคุมไม่ได้ก็ต้องยอมรับอย่างเดียวครับนะคะจะพันธุกรรมหรือเป็นกรรมอันเนี้ยมันคงต้องยอมนะคะซึ่งในเรื่องนี้ว่ามันมีอะไรให้น่าคิดตั้งแต่เริ่มต้นนะในถ้าหลายๆคนจำได้เริ่มต้นที่เขาแม่กับลูกคนเล็กเขาคุยกันที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของสังเกตไหมคะคุณแม่เขาอยากให้ลูกสาวคนเล็กเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมในขณะที่พี่สาวพี่ชายไปได้ดีหมดแล้วอย่าเรียกว่าไปได้ดีเลยครับก็เรียกว่าได้เป็นอาชีพที่พ่อแม่แฮปปี้ แล้วเจ้าตัวก็น่าจะแฮปปี้ด้วยเพียงแต่คนเล็กเนี่ยเขามีวิถีในแบบของเขามันเลยทำให้อ้อมฉุกใจว่ามันมีประโยคหนึ่งที่ลูกเขาพูดกับแม่ว่าเขามีความสุขดีนะกับสิ่งที่เขาได้เลือกอ้อประโยคนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าจริงๆแล้วความสุขของคนคืออะไรเลือกทำอย่างที่พ่อแม่เลือกให้หรือได้เลือกเองพี่อุ๋ยว่ายังไงผมว่ามันก็เป็นการเรียนรู้ครับเพราะว่าถ้าเขาเลือกทางนี้แล้วสุดท้ายมันไม่เวิร์กมันไปไม่ได้ก็มันก็เป็นการเรียนรู้ชีวิตของเขาซึ่งผมว่ามันอยู่ที่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรมากกว่าที่ว่าเราได้เป็นอะไรคือผมก็คล้ายๆในเรื่องครับพ่อแม่ไม่เห็นด้วยในการที่ผมจะประกอบอาชีพเป็นมาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจไม่มีใครเห็นด้วยครับครอบครัวแต่ว่าเราก็เลือกเองแล้วเราก็ใช้เวลากับมันนานมากกว่ามันจะเป็นไปได้มันก็เพราะผมก็มีเพื่อนที่เลือกเหมือนผมแต่ว่าก็ไม่ได้สามารถทำเป็นอาชีพได้ก็มีจนสุดท้ายก็ต้องยอมกลับไปทำงานออฟฟิศอย่างที่เขาไม่ได้ชอบแต่ว่ามันก็เป็นการเรียนรู้ชีวิตอย่างหนึ่งผมว่าเขาก็บางคนก็กลับมามีความสุขได้มากกว่าคนที่มาทำอาชีพอย่างผมด้วยซ้ำมันไม่มีอะไรบอกได้ครับชีวิตมันไม่ได้แค่จุดเดียวอ่ะมันคือการเรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นความสุขของคนที่เป็นคนเฝ้ามองมันก็ต้องถามว่าในความสัมพันธ์เนี่ยความสุขของเราคืออะไรแล้วเราจะยอมรับความสุขของคนอื่นได้ไหมถูกไหมคะสำหรับเรื่องนี้คนเป็นแม่ก็พยายามที่จะยอมรับแต่ก็รับยากนะครับเพราะว่าผมว่าก็เหมือนกับพ่อแม่ทั่วไปที่มองว่าอาชีพไหนไม่มั่นคงดูแล้วจะไม่สามารถเอาตัวรอดได้เลี้ยงดูตัวเองได้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับเข้าใจได้แต่ความเป็นห่วงถ้ามองในมุมกลับว่ามันเป็นการเรียนรู้ชีวิตเขานะสุดท้ายถ้าเขาไปไม่ได้จริงๆเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนเส้นทางนะคะซึ่งว่าหลายๆคนที่นั่งดูอยู่ตรงนี้อาจจะเคยมีภาวะแบบนี้ก็ได้เป็นทั้งคนที่อยากจะเลือกแล้วเลือกไม่ตรงกับที่พ่อแม่ต้องการในขณะที่บางคนก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการอยากจะให้ลูกเลือกแต่ลูกก็ไม่เลือกอย่างที่ต้องการมีใครเคยอยู่ในภาวะอย่างนี้ไหมคะที่ไม่ตรงกันกับคนที่บ้านเห็นต่างกันจะในฐานะเป็นผู้ปกครองก็ได้หรือเป็นลูกก็ได้มีใครอยากจะแชร์ตรงนี้ไหมคะถ้าไม่มีอ้อมปล่อยผ่านนะคะมีนะคะขอไมค์นิดนึงค่ะคือที่ถามเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องว่าคาดหวังเรื่องสายอาชีพแต่มีความเห็นที่ไม่ตรงกันในด้านอื่นเพราะเรื่องสายอาชีพเนี่ยสมัยนี้เนี่ยคงไม่มีการไปคาดหวังหรือไปตั้งเป้าหมายแทนลูกเพราะรู้สึกอันนั้นมันเหมือนฮิตเลอร์เนอะ สมัยนี้คงน้อยแล้วล่ะค่ะที่จะไปคาดหวังหรือว่าตั้งเป้าหมายว่าลูกเป็นอะไร แต่ในบริบทอื่นๆที่ขัดแย้งกันเนี่ยมีแน่นอนมีประจำเป็นเรื่องปกติซึ่งก็เคลียร์ได้บ้างเคลียร์ไม่ได้บ้างก็การมาเรียนรู้เรื่องของศาสนาก็ทำให้พ่อแม่เย็นลงก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรที่สอนได้ก็สอนอะไรที่เขากำลังแบบเหมือนไฟกำลังโหมอย่างหนักอย่างเงี้ยเราก็เงียบไปซะคือไฟกับไฟก็เหมือนน้ำมันราดใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรเอาน้ำมันราดนี่แหละค่ะคือความขัดแย้งในด้านอื่นๆเช่นการเมืองอย่างเงี้ยซึ่งลึกๆก็หนักใจมากๆใช่ไหมคะการเมืองสมัยนี้เนี่ยเด็กอาจจะได้รับจากสื่อต่างๆซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกคัดกรองมาดีพออันนี้เป็นความเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยสำหรับเด็กรุ่นใหม่ว่าจะมีความเข้าใจเรื่องการเมืองเรื่องสถาบันเรื่องศาสนาได้ถูกต้องอย่างไรขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะถ้าคำพระพูดท่านจะบอกว่าถ้าสอนไม่ได้ให้นรกสอนมันครับจริงๆคำนี้สำหรับผมนรกนี่ไม่ใช่หมายถึงสถานที่นะครับนรกหมายถึงปัญหาหรือความทุกข์ที่เขาจะต้องเผชิญเพราะว่ามันเป็นถ้าเราแค่พูดไปเนี่ยผมก็เป็นครับผมทะเลาะกับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็เป็นหัวรุนแรงสุดโต่งทั้งเรื่องสังคมการเมืองเป็นอย่างแต่เด็กนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ความคิดของผมกับสมัยเด็กในมุมมองทั้งเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจสังคม หลายเรื่องตรงข้ามกันกับสมัยเราเป็นวัยรุ่นแบบ180องศาเลยครับซึ่งเป็นของที่ไม่สามารถมีใครมาเปลี่ยนความคิดเราได้เราเปลี่ยนเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์ตรงมันถึงจะตื่นถึงจะเข้าใจเองไม่อย่างนั้นเราฟังจากคนอื่นมันเป็นแค่ความเห็นครับมันไม่ใช่ความจริงที่เกิดจากประสบการณ์เราแล้วก็อย่างที่พี่อ้อมพูดเรื่องเมื่อสักครู่เนี้ยเรื่องพ่อแม่เลือกอาชีพให้ลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอย่างตัวผมเจอมาเพื่อนๆผมหลายคนเจอมาผมทำสายอาชีพร้องเพลงที่สังคมสมัยก่อนเรียกเต้นกินลำกินเนี่ยก็จะเจอพ่อแม่ที่ไม่เห็นด้วยเยอะก็ผมเคยคุยกับจิตแพทย์นะครับคนที่ปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรก็ได้มุมมองที่น่าสนใจเขาบอกว่าพ่อแม่หลายคนใช้ชีวิตตัวเองลงไปในชีวิตลูกคือผมก็มีเพื่อนที่ไม่อยากเป็นตำรวจเลยสมัยเรียนมัธยมด้วยกันเล่นกีตาร์พ่อเอากีตาร์ไปฟาดให้แตกเลยครับบังคับให้สอบตำรวจวาดรูปก็เอาดินสอเอากระดาษดินสอไปทิ้งไปฉีกทิ้งคือไม่ให้ลูกทำสิ่งที่ตัวเองชอบเลยที่อยากเป็นศิลปินเพราะพ่ออยากเป็นตำรวจแต่ตัวเองไม่มีโอกาสได้เป็นก็เลยมาใช้ชีวิตตัวเองในชีวิตลูกซึ่งเห็นอย่างนี้แล้วมันน่าเศร้านะครับบางคนจะใช้ตรงเนี้ยบนข้ออ้างว่าความหวังดีซึ่งมันกลายเป็นปัญหาครอบครัวเลยนะแล้วก็ผมก็เห็นเพื่อนๆที่เป็นแบบเนี้ยชีวิตทุกวันนี้ก็เป็นตำรวจแต่ไม่เป็นเพราะมันยากที่จะไปอาชีพอื่นแล้วครับเรียนจนสอบจนมาประกอบอาชีพมา10 กว่าปีแล้วก็ชีวิตไม่มีความสุขอะครับเห็นแล้วมันน่าเศร้าเนี่ยบางทีมันใช้คำว่าความหวังดีแต่จริงมันคือความหวังของตัวเองใช่ครับที่เอาไปใส่ไว้และคิดว่ามันดีใช่ครับความหวังที่คิดว่ามันดีแล้วมันยังทำออกมาไม่ได้บนตัวเองหรือเมื่อตัวเองทำได้ก็เลยคาดว่าคนอื่นก็น่าจะทำได้มันถ้าเรามองแบบคนเป็นลูกถ้ามองอะนะคะว่าก็มองด้วยความรักอะเนาะแต่บางทีมันก็เหนื่อยตรงที่ว่าความสุขความทุกข์คนที่แบกอะสุดท้ายไม่ใช่คนที่หวังดีนะใช่ครับเจ้าตัวคือคนที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่เขาต้องแบกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับกันไปนะคะว่าเรากำลังเลือกอะไรอยู่อีกท่านหนึ่งค่ะอ๋อรับไมค์เฉยๆนึกว่าจะแชร์ด้วยว่าขออนุญาตแชร์แล้วกันเอาเลยค่ะพอพูดปุ๊บก็เลยคิดถึงเคสที่เป็นญาติของทางฝ่ายสามีอะค่ะตัวน้องผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งแล้วก็พอจบม.6 เนี่ยเขาก็สอบได้วิศวะก็เป็นคุณยายกับคุณแม่อยากให้เป็นหมอก็ต้องทิ้งวิศวะแล้วก็ไปเอ็นใหม่ก็ได้หมอสมใจเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็น่าจะได้ที่รามาน้องก็เรียนมาแต่ตอนจบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับไม่ยอมไปสอบอินเทอร์นอะไรสักอย่างสอบอินเทอร์นอะไรประมาณนั้นเลยค่ะแล้วคือเขาก็ใช้ชีวิตล่องลอยไปเรื่อยแล้วก็น้องสาวเขาเนี่ยจะเป็นเภสัชอยู่ที่เกาะสมุยพี่ก็เลยไปช่วยน้องขายยาทั้งที่จบหมอจะเรียกว่าจบหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะยังไม่คือไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ประกอบอาชีพไม่ได้ไม่ยอมสอบเขาไม่ยอมสอบแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็จะเปิดร้านขายยาหลายร้านที่เกาะสมุยเนาะแล้วพี่ชายก็ประมาณว่ากลายเป็นว่าตอนกลางคืนก็คือเล่นเกมแล้วเขาก็ไปสอบแล้วเขาก็ไปเรียนเภสัชด้วยเขาเรียนจบอยู่แล้วเพราะว่าเขาเก่งอะค่ะแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือทุกวันนี้แม่กับยายเนี่ยรู้สึกเสียใจเพราะว่าเหมือนเขาเพี้ยนยังไงก็ไม่รู้อะค่ะคือวันๆก็เล่นแต่เกมนะคะซึ่งเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือความปรารถนาดีของยายกับแม่ที่ทำให้เขาเสียอนาคตไปเลยอันนี้ก็เจอจริงๆถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นที่ผมพูดคุยกับเพื่อนนะครับอาจจะไม่สุภาพนิดนึงผมใช้คำว่าความหวังดีกับคำว่าเสือกนี่เส้นบางๆเลยนะครับมันเป็นเส้นบางมากๆคำว่าหวังดีคำว่าเสือกจริงๆครับคือเราอาจจะใช้คำนี้ได้กับเพื่อนแต่พอกับญาติผู้ใหญ่เราอาจจะต้องระวังกันนิดนึงเพราะว่าสมัยเด็กๆเหมือนกับว่าสมมุติว่าเขาเล่นอิเล็กทรอนิกส์อะไรเขาสามารถที่จะแกะแล้วก็ประกอบกลับได้เลยค่ะเขามีคือความสามารถทางสมองเอาว่าเขาสูงแต่การใช้ใจบางครั้งมันก็ยากนะคะคือความสามารถทางสมองเขาตอบโจทย์ได้ทุกโจทย์เลย แต่ความสามารถทางใจเขาอยากจะตอบโจทย์ตัวเองแต่เขาตอบไม่ได้เขาต้องตอบให้คนอื่นแล้วเขาตอบได้ด้วยอยากให้เขาทำอะไรเขาทำให้ได้แต่ที่สุดคนที่อยากให้เขาตอบโจทย์เคยดูไหมว่าเขาอยากทำโจทย์ข้อนั้นหรือเปล่ามีน้องๆเขามาปรึกษาผมในอินบ็อกซ์ใน direct message นะครับในโซเชียลมีเดียเยอะเรื่องคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับว่าอยากเรียนแต่พ่อแม่ไม่ให้เรียนสิ่งที่ตัวเองอยากควรจะต้องทำยังไงพูดแล้วอะไรก็แล้วพ่อแม่ก็ไม่ฟังผมก็บอกว่าแล้วน้องจ่ายค่าเทอมเองไหมไม่ใช่ครับก็เงินคุณพ่อคุณแม่บอกอ่ะถ้าเรายังอยากเรียนสิ่งที่เราอยากจริงๆมันมีช่องทางอื่นเยอะแยะในยุคนี้ที่มันไม่ถ้าไม่ได้ทำอาชีพที่ต้องไปประกอบโลกศิลป์หรือต้องมีใบอนุญาตวิศวกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับอาชีพอื่นๆเราสามารถหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตจากนอกห้องเรียนได้แต่ว่าถ้าเรามุ่งมั่นอยากจะทำอย่างนั้นจริงๆก็มี2ทางเลือกคือออกไปมีวุฒิม.6 แล้วก็ไปทำงานหางานทำเก็บเงินแล้วส่งตัวเองเรียนสิ่งที่ตัวเองต้องการดูแลตัวเองให้ได้ก่อนถ้ายังดูแลตัวเองไม่ได้ยังต้องใช้เงินเขาอยู่ก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่สามารถดูแลตัวเองได้บางทีมันก็ยากนะคะเรื่องของการสื่อสารเอาว่าบางทีมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดเลยการสื่อสารซื่อๆที่จะบอกความต้องการของตัวเองไม่ใช่เฉพาะอย่างกรณีครอบครัวนี้ที่จะเป็นยายหรือแม่หรือตัวเด็กเอาว่าในทุกกรณีเลยการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ชีวิตคนเป็นไปในทิศทางไหนได้เลยนะคะการสื่อสารที่ดีมันก็คือหลักธรรมะอันหนึ่งเนาะครับมันต้องมีกาลเทศะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าจะไม่พูดถ้าไม่ครบ4ข้อคือ1เป็นความจริง2เป็นประโยชน์3ถูกใจผู้ฟัง4ถูกกาลเทศะถูกเวลาต่อให้เป็นความจริงมีประโยชน์ถูกใจผู้ฟังแต่มันผิดกาลเทศะผิดเวลามันก็ไม่ส่งผลอย่างที่ควรจะต้องเป็นก็โหถ้าเราพิจารณาครบ4ข้อนี้ยากนะแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์จริงๆเพราะว่าบางทีความหวังดีหรือพูดความจริงแต่มันผิดเวลาผิดที่อ่ะมันก็กลายเป็นให้ผลตรงกันข้ามได้เลยผมว่าถ้าเอาเรื่องเนี้ยมาคุยกันบ่อยๆเมื่อเวลาจะคุยเรื่องความตายเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยสมัยก่อนจะคุยกับพ่อแม่ว่าตอนตายนี่อยากให้ทำไงครับอยากให้ไปจับตัวส่งไหมหรือว่าอยากให้ยืนห่างๆหรือว่าจะปั๊มหัวใจไหมจะใส่ท่อไหมแบบนั่งกินข้าวกันอยู่พ่วงพูดงี้ขึ้นมาแม่ก็หันมาด่าปากไม่ดีมึงนี่ พูดเลยไม่เป็นมงคล คนยุคก่อนก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มชินแล้วครับผมก็ใช้อาศัยอย่างเวลาไปเยี่ยมเพื่อนคุณแม่ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่เขาป่วยหนักๆอยู่ที่โรงพยาบาลญาติคุยกันว่านี่เดี๋ยวต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้พอเดินออกมาจากห้องขึ้นรถขับรถกลับบ้านก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมว่าแล้วถ้าถึงตาเราบ้างล่ะถึงตาครอบครัวเราบ้างล่ะเราเอาไงกันดีบอกกันไว้ก่อนไหมจะได้จัดการให้ถูกว่าจะใส่ท่อช่วยหายใจไหมจะปั๊มกลับขึ้นมาไหมคือถ้าอยู่ดีนั่งกินข้าวแล้วพ่งพูดขึ้นมาเลยมันผิดกาลเทศะใช่ครับใช่ครับแต่พอถึงเวลาอย่างนั้นจากสมัยก่อนเขารับไม่ได้กลายเป็นว่าเขาก็พร้อมที่จะพูดคุยกับเราเขาก็มานั่งทบทวนว่าถึงเวลาถ้าเป็นแม่นะแม่ไม่ปั๊มขึ้นมานะไม่ต้องสอดท่อเข้าไปเพราะเราให้ความรู้เขาว่าไอ้ท่อช่วยหายใจเนี่ยไซส์ขนาดเท่าชานมไข่มุกเลยนะท่อไซส์นั้นเรายัดเข้ามาถึงขั้วปอดเลยนะทรมานมากนะคือเลือกเอาว่าอยากได้แบบไหนบอกเพราะถึงเวลานั้นหลายเคสที่คนป่วยไม่สามารถสื่อสารได้ใช่ครับก็ต้องเป็นลูกหลานเป็นญาตินะคะซึ่งอย่างกรณีเงี้ยพอเราฟังเราจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนอาจจะคุยกันไม่ได้มันไม่ใช่แค่เพราะว่ามันเริ่มคุยบนโต๊ะอาหารแต่บางครั้งคู่ที่เราสนทนาเขาก็อาจจะยังไม่ยอมรับว่าเรามีวุฒิภาวะพอที่จะคุยด้วยนะสังเกตไหมคะเรื่องนึงเราอาจจะเคยคุยไม่ได้กับพ่อแม่เพื่อนผู้ปกครองแต่พอเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่พัฒนาขึ้นและเขาเองอาจจะเบาลงหรือเท่าเดิมก็แล้วแต่สิ่งที่มันเจอกันมันมีความเปลี่ยนแปลงมันเลยทำให้การพูดคุยมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไอ้กาลเทศะเนี้ยเอาว่าบางทีเราสร้างได้นะคะมันไม่ใช่แค่พูดกี่โมงพูดตรงไหนแต่ตัวผู้พูดนั้นน่ะมีความเปลี่ยนแปลงและทัศนคติกับสิ่งที่จะพูดกับคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะเพราะเรื่องเดียวกันน่ะบางครั้งเคยพูดไม่ได้นะล้มเหลวแต่พอผ่านไปเราไม่ได้บอกเลยว่าเราเปลี่ยน แต่เขาเห็นเองว่าเราเปลี่ยนจนเขาหันมาฟังอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่มากกว่าคำพูดอีกนะคะครับเหมือนฝรั่งพูด action louder than words นะครับที่บอกว่าทำส่งเสียงดังกว่าคำพูดอย่างสมัยที่ผมยังสำเร็จเทเมาอยู่ครับ10 กว่าปีแล้วยังกินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยตอนผมบวชเสร็จออกมาผมคิดว่าผมอยากชวนให้เพื่อนผมเข้ามาทางนี้ผมก็รู้สึกว่าถ้าผมยังกลับไปใช้ของแบบนั้นอยู่พูดให้ตายเพื่อนมันก็คงว่าก็มึงก็ยังเมาอยู่ข้างๆกูมึงจะมาเตือนอะไรวะผมก็ใช้วิธีเลิกเราจะได้เตือนเขาได้ซึ่งมันก็มีผลจริงๆพอเราเลิกหมดเราเปลี่ยนตัวเองเวลาเราพูดกับเขามันมีน้ำหนักมากขึ้นเขาฟังหรือเรื่องชวนคนไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันแม่ผมชวนตั้งแต่เด็กผมรู้สึกรำคาญมากผมรู้สึกว่าการไปนั่งหลับตาการไปเดินช้าโคตรงี่เง่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตจะดีขึ้นได้ไงกับการมาทำแบบนั้นแต่พอไปลองทำด้วยตัวเองเห็นประโยชน์ของมันละออกมาเหมือนคนข้างลัทธิพยายามจะชวนคนนั้นชวนคนนี้ แบบไปมันดีจริงๆเหมือนหาดาวไลน์ครับ ซึ่งจนวันหนึ่งตื่นรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาได้เองรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำตัวไม่ต่างจากแม่เราเวลาชวนเราเลยนะมันน่าเบื่อมันน่ารำคาญการจะชวนได้ดีที่สุดคือเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นว่ามันไปทำอะไรแบบนี้แล้วมันดีขึ้นมันคิดได้มันปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของมันถ้ามันปรับเปลี่ยนได้คำพูดมันมีน้ำหนักมันถึงจะเชื่อก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องมาเปลี่ยนตัวเราก่อนมากกว่าที่จะไปชวนอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะว่ามันเราจะเห็นง่ายๆนะครับเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาใครที่ไปปฏิบัติธรรมสัก3 วัน 5 วันอ่ะแล้วพอกลับบ้านแล้วแบบคิดว่าตัวเองเป็นเทพอยู่ในบ้านอ่ะ เดินอีกนิดเดียวเท้าจะสูงกว่าพื้นแล้วอ่ะแล้วก็แบบคนในบ้านนี่แม่งชั่วเหลือเกินไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็เลวไอ้นี่ก็ต้องเปลี่ยนมึงไม่เปลี่ยนอยู่คนเดียวอ่ะเขาว่าพอไปเปลี่ยนมา5 วันแล้วก็คิดว่ากูเทพมากกลับบ้านแล้วบ้านร้อนกว่าเดิมอีกค่ะเขาอยู่กันมาเย็นๆบ้านร้อนกว่าเดิมเพราะแม่ไปมา5 วันอ่ะคือไม่ได้หมายถึงแม่อ้อมนะแต่หมายถึงว่าหลายๆกรณีมีคนบอกแบบเนี้ยว่าพอไปปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วแบบเดือดร้อนคนในบ้านหมดอ่ะซึ่งจริงอ้อมว่า5 วันนั้นนะเขาซึมซับสิ่งที่ดีนะและเขามีความปรารถนาดีอยากให้คนในบ้านได้รับบ้างเพียงแต่ว่าเจ้าตัวอาจจะลืมไปว่าไอ้ที่ทำมาทั้งชีวิตอ่ะมันเปลี่ยนทันที5 วันไม่ได้และกรอบของที่ไปอยู่มาที่ปฏิบัติกับที่บ้านมันคนละกรอบคนละคนละกฎเกณฑ์คนละกติกาแล้วพอมาถึงใส่ไอคนที่เหลือในบ้านคิดว่ามันจะอยากไปปฏิบัติไหม กลับมาแล้วเป็นแบบนี้ไม่ไหววะก็อยู่บ้านเดิมดีกว่าอยู่บ้านเราดูสงบขึ้นนะเยอะไปกลับมาแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ไปดีกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าอะไรที่มันดีเอาว่ามันดีนะคะเพียงแต่ว่าทำให้มันดีเป็นปกติก่อนอย่าเพิ่งดีเป็นอีเวนต์ดูผลระยะยาวพอดีเป็นอีเวนต์ปุ๊บรีบบอกคนอื่นปั๊บโอ้โหพังพินาศพังกันหมดแต่ทำให้เขาเชื่อว่าเราไม่ต้องไปโบลมากหรอกว่าที่ฉันไปอาจารย์เขาดีแบบนี้แบบนี้ฉันดีอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆแล้วพอเขาเห็นเราเปลี่ยนเดี๋ยวเขาจะอยากไปเองและหรือต่อยเขาไม่อยากไปแต่เขาจะไม่ปฏิเสธเวลาเราไปไม่งั้นที่บ้านจะล้างขาไว้เลยว่าอย่าไปเถอะกลับมาแล้วแบบนี้เดือดร้อนทุกอีเวนต์เหมือนกันอ้าวจริงถูกไหมอุ๊ยว่ามันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะไหมครับมีครับที่บ้านผมก็เป็นครับเข้าใจดีครับแต่อย่างตะกี้ผมชอบหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ความเป็นพุทธอะไรเข้าไปนะครับแต่ว่ามันคือความเป็นพุทธมันคือสัจธรรมมันคือความจริงนะครับแล้วมันก็มีออกมาให้เห็นได้เองโดยที่ตัวเขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่กับปัจจุบันที่มันมีความสุขคือถ้าไปกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยววันข้างหน้าเราจะลืมยิ่งกว่านี้อีกเราจะจำอะไรไม่ได้มันก็เสียปัจจุบันที่เขาก็ยังกำลังพอจำอะไรได้อยู่ที่มันเป็นความสุขแล้วก็ถ้าไปนึกถึงแต่อดีตก็กลายเป็นว่าเขาจะจมแล้วทำให้ปัจจุบันที่จะส่งไปข้างหน้าใช่มันหายไปอ่ะคือไอ้ปัจจุบันผมว่ามันเป็นข้อดีของเขานะครับคือเขามีสัญญาณเตือนทำให้เขาได้เตรียมตัวใช่คือเอาว่าผู้หญิงคนนี้ในเรื่องจริงอ่ะเขาเป็นคนโชคดีนะใช่ครับคือสมองเขาดีอันนั้นส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่อ้อมดูแล้วมีความรู้สึกว่าที่เขารอดมาได้ในระยะหนึ่งทั้งที่มันรุนแรงที่เขาบอกว่าโรคของเขารุนแรงเนี่ยคือเขาเป็นคนสร้างเหตุดีจังพอเขารู้ว่าเขากำลังจะเจอกับอะไรอ่ะเขาตั้งสติก็ที่คุณหมอวินิจฉัยใช่ไหมคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือความทรงจำเขาลดไปแล้ว แต่สิ่งที่อยู่ได้แล้วมันยังหล่อเลี้ยงเขาได้คือการกระบวนการความคิดของเขามันก็คือสติเขาอะค่อนข้างดีในขณะที่รู้ว่าเป็นอะอ๋อไม่รู้หรอกว่ามันจะแพนิคแค่ไหนกับการที่วันหนึ่งวิ่งอยู่แล้วหายแบบจำไม่ได้อะมันคงช็อกกับมันเหมือนตื่นมาแล้วลืมในขณะที่เขาสามารถเจอเหตุการณ์แบบนี้พาตัวเองไปหาหมอสู้ทุกอย่างและสร้างเหตุปัจจัยทำทุกอย่างค่อยๆบอกตัวเองอัดวิดีโอถึงแม้จะเป็นการชวนให้ตายอย่างถ้าเป็นบ้านเราอาจจะไม่เลือกแต่ก็เราเคารพสิทธิ์ที่คนอื่นเลือกนะคะคือเขาบอกตัวเองเป็นขั้นๆน่ะการที่จะต้องไปพูดในที่สาธารณะในขณะที่โดนวินิจฉัยแล้วว่าระบบความจำมันจะไม่ปกติแต่เขาแก้ปัญหาโดยการอะไรอ่ะใช้ให้ไลท์ขีดอ่ะขีดแล้วค่อยๆแก้ปัญหาแล้วบอกตัวเองว่าเขาก็ขีดไปเมื่อพูดเสร็จแล้วก็ขีดเนี่ยคือกระบวนการของคนที่สร้างเหตุอันนี้คือความเป็นจริงที่มันเป็นตัวอย่างได้อันหนึ่งของศาสนาไหมคือผมว่านึกจินตนาการว่าตัวเองไปรู้ว่าจะเป็นแบบนี้ก็คงตกใจไม่น้อยแล้วก็คงมีความกังวลสูงมากว่าเราจะเป็นภาระให้คนในครอบครัวไหมแล้วชีวิตเราที่อยู่ต่อไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเท่าที่ดูถ้าควบคุมได้ขนาดนี้ผมถือว่าควบคุมสติได้ดีมากๆนะครับโคตรเก่งใช่ครับถือว่าควบคุมสติได้ดีมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกปัจจุบันจะหายไปเลยแล้วก็นั่งกังวลว่าแล้วถ้าอนาคตเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าอนาคตมันหนักกว่านี้จะเป็นยังไงกลายเป็นว่าโอ้โหผมว่ามันจะแย่ลงตั้งแต่ปัจจุบันเลยครับตั้งแต่ตอนยังเริ่มจำได้ก็แย่ลงแล้วอะแต่ถือว่าเขาโชคดีนะคะว่าเขายังมีปัจจุบันให้เขาได้คิดเพราะอ้อมมีน้าที่เป็นมันอยู่ๆมันเหมือนพลิกเลยเขาพลิกเลยแล้วพอนั่นนะเปลี่ยนไปแบบเทอมของการสื่อสารที่รู้เรื่องอะน้อยลงมากอ้อมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในเรื่องนี้อ้อมถือว่าในความโชคร้ายมันมีความโชคดีนะคะที่ถ้ามีใครสักคนบอกเราว่าอายุงานเราจะสั้นลงมันดูน่ากลัวนะคะคือถ้าจะมองเป็นแง่ร้ายมันดูน่ากลัวแต่ถ้ามองเป็นแง่ดีในร้ายมีดีคือยังรู้ว่าอายุงานกำลังจะหมดใช่ครับยังได้เตรียมตัวนั้นในชีวิตจริงความตายมันบอกไม่ได้นะคะความตายบอกไม่ได้เลยเรานั่งปากดีกันเนี่ยเดี๋ยวอ้อมเคยตอนเด็กโอ้ยอยากตาย35แต่ถามจริงแค่ปวดหัวยังเครียดเลย ถ้าคนอยากตาย35ปวดหัวต้องไม่เครียดถูกไหมคะมันต้องพร้อมปวดมันต้องลุยได้แต่ปวดหัวนี่ยังจะเครียดมันจะตายไหวเหรอวะ เพราะเราคิดว่าถ้าตายมันคือจบแต่ปัญหาคือเราเข้าใจสั้นมากว่าอ๋อก็แค่ตายแต่เราไม่เคยรู้หรอกว่าโปรเซสของการจะตายอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบอยากตายเนาะสับสวิตช์แล้วตาย ใจของการที่มันจะต้องต่อสู้กับความตายเอาว่ามันมากกว่าความเจ็บปวดอีกเยอะอะมีคนบอกว่าผมเคยไปลองซ้อมที่เขาขอซ้อมตายนะครับเขาก็ให้นอนแล้วก็หลับตาแล้วก็มีเหมือนเสียงเครื่องวัดชีพจรนะครับติด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 แล้วก็พระก็บรรยายว่าเราใกล้แล้วอะไรเงี้ยสัญญาณก็จะช้าลงเรื่อยๆให้จินตนาการให้ดูใจเราว่าใจเราเป็นยังไงก็พยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนซึ่งมันก็สำหรับผมมันก็เหมือนได้ในระดับหนึ่งถึงตอนนั้นก็ยังแบบโหเห็นหลายอย่างเลยว่าเรายังห่วงนั่นห่วงนี่เป็นห่วงพ่อแม่ห่วงนั่นห่วงนี่แต่อีกวิธีซ้อมหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะเหมือนคือลองนั่งหรือนอนเฉยๆแล้วไม่ขยับตัวเลยไปเรื่อยๆให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ผมเคยนั่งอยู่พอเริ่มขึ้นชั่วโมงที่2แล้วขึ้นชั่วโมงที่3แล้วมันเจ็บจนแบบมันปวดขาปวดถ้าเราคิดว่านี่ขนาดเราไม่ได้ป่วยนะเราลืมตาลุกแล้วมันก็หายเลยอ่ะยืดแข้งยืดขาแป๊บนึงก็หายปวดแล้วแต่เรายังประคองใจให้นิ่งไม่ได้เลยเรายังหงุดหงิดเรายังทุกข์ทรมานแบบเหมือนมีไฟอยู่ในตัวเลยแบบตัวร้อนไปหมดนึกภาพถ้าตอนจะตายจริงๆเนี่ยมันคงเจ็บคงทรมานกว่านั้นมากเวลามันคงไม่รู้กี่เท่าอ่ะใช่ครับเวลาที่เราเป็นทุกข์อะค่ะเวลามันจะมากกว่าเป็นเวลาสุขไม่รู้กี่เท่าตัวเลยคือสังเกตไหมคะเวลาที่เจ็บป่วยอะความอะไรบางอย่างมันจะผุดมาในหัวเต็มเลยความหงุดหงิดความคนไม่ชอบความอะไรเงี้ยมันอ่อนแอซะจนมันผุดขึ้นมานั่นขนาดแค่เจ็บป่วยแบบ ขิงข่ากะโหลกกะลานะคะใช่ครับแค่เจ็บคอมีน้ำมูกหายใจติดขัดแต่ถ้าต้องนอนอยู่ลองคิดสภาพติดเตียงหรือขยับไม่ได้อย่างที่อุ๋ยบอกว่าเราลองซ้อมกันดูสิครับลองให้เวลาลองซ้อมกับตัวเองดูก็น่าสนใจนะคะแทนที่เสาร์อาทิตย์จะเอาเวลาไปทำอะไรบางอย่างตัดมาสัก3 ชั่วโมงอะมานอนตายเล่นๆกันผมว่าง่ายสุดก็ก่อนนอนก็ได้ครับก่อนนอนก็ทำได้ส่วนใหญ่แล้วหลับก็หลับแต่ว่าผมว่ายังดีกว่าอันนั้นก็เรียกตายหนีปัญหาอันดีกว่าตั้งใจแบบนี้รู้สึกโอ้ยมันยากจังเราก็ไม่ได้ทำก็คืออย่างป้าศรีก็ใช้วิธีซ้อมบายๆทุกคนในครอบครัวในจินตนาการก่อนหลับทุกคืนลาลูกลาสามีคิดว่าหลับแล้วจะไม่ตื่นมาเจอกันอีกเนี่ยซ้อมเพราะแรกๆป้าศรีก็บอกว่าโอ้โหใจหายนะทำใจลำบากหลังๆเริ่มชินเพราะมันทำทุกวันใช่ครับแล้วก็ป้าศรีไม่ได้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยนี่มันแค่จินตนาการเนี่ยคุณอาจจะชินเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นความจริงแต่ป้าศรีก็ผ่านความเฉียดตายมาแล้วหลายครั้งอยู่ ICU มาแบบหลายคืนหลายวันป่วยหนักเพราะปัจจุบันป้าศรีก็80แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะใช่ป้าศรีก็บอกว่าถึงเวลานั้นที่ซ้อมมาก็ต้องใช้ใช่ครับเพราะว่าเนี่ยไอ้ก่อนนอนเนี่ยมันจริงนะคะอย่างนี้แชร์ได้ว่าแม่ก็จะเป็นประเภทเขาจะบอกเลยว่าก่อนนอนเขาจะเหมือนเขาจะตายอ่ะถ้าโชคดีก็คือแค่ตื่นมาได้โทรคุยกันแต่ถ้าไม่งั้นก็ไปแล้วเขาก็บอกว่ายังไงซะมันก็ตัวคนเดียวเขาจะไปเรียกใครช่วยอ่ะคือเอาว่าบางครั้งคนเรามันมีความแน่วแน่บางอย่างนะคะและต้องเชื่อมั่นบางอย่างด้วยว่าเส้นทางนี้มันเดินคนเดียวและถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราเดินคนเดียวได้อะอะไรมันก็พอที่จะทำได้ป่ะแต่ปัญหาคือถึงเวลาเราเคยเชื่อมั่นไหมว่าเราเดินคนเดียวได้เพราะมันแอบยากใช่ครับในหนังเรื่องนี้มันมีหลายจังหวะมากเลยนะคะที่มันสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบหรือความรู้สึกในใจของอลิซเยอะมากเลยนะวันที่เขาหมอวินิจฉัยแล้วบอกว่าไอ้โรคที่เขาเป็นมันเป็นพันธุกรรมอ่ะเอาว่าเขาห่วงลูกมากกว่าห่วงตัวเองอีกอ่ะใช่นี่คือภาวะของคนเป็นแม่นะละล่ำละลักขอโทษลูกอ่ะใช่มันผิดตรงไหนแล้วถ้าเป็นเราอาจจะไปด่าตาเราก็ได้ ด่าพ่อเอามาทำไมวะอ้าวแต่เนี้ยต้องขอโทษลูกอ่ะเขาขอโทษลูกนะว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะก็นี่คือความรักอีกอันหนึ่งที่มันไม่มีเงื่อนไขป่ะอุ้ยครับแต่อันที่ผมดูส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมได้นะครับในเรื่องนี้คือผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากขึ้นกับปัจจุบันว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันชีวิตปกติเนี่ยมันดีมากเลยนะถ้าเรายังปกติอยู่เนี่ยมันเป็นของมีค่านะซึ่งเราไม่เห็นว่ามันมีค่าครับโดยปกติก็จะรู้สึกว่าร่างกายปกติก็ปกตินี่แต่จริงๆแล้วมันมีค่ามากนะเพราะว่าเขาเริ่มจะเสียสิ่งที่มีค่าไปแล้วเขาถึงจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันมีค่ามากเลยการที่จำทุกอย่างได้เป็นปกติมีร่างกายปกติล่าสุดผมอ่านหนังสือของพระไพศาลผมชอบมากประโยคนึงท่านบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเวลาเขาอวยพรคนเขาบอกว่าไม่ได้ขอให้มีความสุขขอให้เห็นความสุขเพราะความสุขมันมีอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่คนเรามองไม่เห็นมันจริงนะท่านยกตัวอย่างว่ามีนักกีฬาทีมชาติคนหนึ่งใฝ่ฝันอยากได้เหรียญทองมากๆแล้วก็ซ้อมตลอดวันไปแข่งโอลิมปิกหรือแข่งเอเชียนเกมผมจำไม่ได้ครับขอโทษด้วยก็แข่งเทควันโดจนชนะได้เหรียญทองก็คิดว่าโอ้โหเนี่ยคือสิ่งที่เฝ้าฝันมาตลอดซ้อมมาหลายปีนี่คือความสุขที่สุดแล้วหลังจากได้เหรียญทองโค้ชก็เดินไปบอกว่าพ่อเสียมา2 วันแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกเพราะว่ากลัวเสียสมาธิในการแข่งขันเขาเสียใจมากๆเขารู้สึกว่ายอมเอาเหรียญทองนี้ทิ้งไปได้เลยขอมีเวลาอยู่กับพ่อดีกว่าคือปกติก็เคยอยู่กับพ่อแต่ไม่ได้รู้สึกว่านั่นคือความสุขมองว่าการที่ต้องได้เหรียญทองนี่คือความสุขแต่พอมีเหตุการณ์อย่างนี้มันมาพิสูจน์กลับกลายเป็นว่าไอ้เหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติทุกวันเจอหน้าพ่อได้อยู่กับพ่อเนี่ยกลับกลายเป็นว่านั่นน่ะคือความสุขจริงๆ ผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยเวลาเรามีร่างกายปกติเราใช้ชีวิตอยู่ปกติเนี่ยมันเป็นความสุขมากๆแล้วล่ะแต่แค่ว่าเห็นไหมเรามองไม่เห็นมันแค่นั้นเองนะคะมันเอาว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นหนังที่อ้อมก็มองว่ามันดูของมันไปเรื่อยๆเลยนะแต่มันทำให้เห็นว่าอีกอันหนึ่งอะสำหรับอ้อมคือบางทีเราคาดหวังหรือเราไปตัดสินคนจากภายนอกไม่ได้อะลูก3 คนอะทุกคนรักแม่นะอ้อมเชื่อแต่สุดท้ายคนที่มาเฝ้าดูอะกลายเป็นในคนที่ออกจากบ้านไกลสุดอะแล้วก็กลับมาดูเราอย่าตัดสินคนจากกรอบนอกของความสำเร็จนะคะใจคนมันวัดที่เสื้อผ้าหน้าผมอาชีพการงานไม่ได้และหลายๆครั้งในสังคมที่เราเห็นหน้าที่การงานที่ดีๆอะไม่ได้แปลว่าเขาอ่อนโยนเหมือนหน้าที่การงานนะแต่ไอ้ลูกคนเนี้ยขยันโทรคุยกับแม่ก็และที่สุดเป็นคนเลือกมาอยู่ใช่ครับแล้วก็พาแม่ประคองไปเอาว่าที่สุดแล้วนะคะถ้าเรามีครอบครัวจงรักษาครอบครัวไว้ไม่ว่าครอบครัวนั้นน่ะจะเป็นใครนะจริงๆเพื่อนก็ถือว่าเป็นครอบครัวนะครับเพื่อนก็เป็นครอบครัวที่ดีได้ปะอย่างที่เขามีการทดลอง70 ปีครับตามดูชีวิตคนตั้งแต่คนจนยันคนรวย70 ปีเป็นการทดลองที่ยาวที่สุดนะครับทุกปีจะเข้าไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็สอบถามตรวจสุขภาพร่างกายอันนี้ทำที่อเมริกานะครับก็ในกลุ่มทดลองเนี่ยดูตั้งแต่เด็กผมจำรู้สึกจะน่าจะ1,000 กว่านะครับ1,000 กว่าคนสุดท้าย70 กว่าปีเหลืออยู่200 กว่าตัวอย่างนะครับถามว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตนะครับก็เขาก็สรุปออกมาว่าคือความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวหรือคนรักกับเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงสำหรับผลการทดลองนั้นเพราะว่าในตัวอย่างที่ทดลองเนี่ยมีตั้งแต่เด็กที่เริ่มทดลองที่เขาติดตามดูชีวิตอายุ14-15จนเป็นเด็กยากจนเลยจนกลายเป็นมหาเศรษฐีบางคนเป็นเด็กที่รวยมากๆอยู่ในครอบครัวดีตระกูลดีมีการศึกษาแต่บ้านปลายกลายเป็นยาจกก็มีคือชีวิตในกลุ่มการทดลอง1,000 กว่าคนนี้มีชีวิตหลากหลายมากเลยแต่ผลสรุปของการทดลองบอกว่าถ้าบ้านปลายแล้วเนี่ยอะไรคือความสุขของชีวิตเวลาสัมภาษณ์คือทุกคนก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ชื่อเสียงเงินทองมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวเป็นสิ่งมีค่าที่สุดอันนี้คือคนสูงอายุหรือจากกลุ่มการทดลองที่พิสูจน์มาซึ่งอ้อมเพิ่งอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคะก็คนเขียนเนี่ยเสียชีวิตละเป็นคนที่คิดเรื่องของทฤษฎีเรื่อง disruption เรื่อง innovation ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เรากำลังบ้าระห่ำและหวาดกลัวกันอยู่นะคะเขาสรุปมาได้น่าสนใจอยู่อันหนึ่งว่าเขาบอกเวลาที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จอะอันนี้พูดต่อจากอุ๋ยน่าจะไปด้วยกันได้ว่าเวลาที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานสิ่งที่คนให้คุณค่าคือครอบครัวและความสัมพันธ์ว่ามันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่เมื่อไหร่ที่กำลังก้าวไปสู่เฟสของการประสบความสำเร็จของอำนาจและหลงไปกับมันคุณจะลืมครอบครัวสิ่งที่คุณเคยลงทุนเยอะที่สุดคือครอบครัวคุณจะถอยหลังและให้มันน้อยที่สุดเพราะอะไรมันไม่ได้ผลิดอกออกผลให้คุณเห็นผลตรงนั้นขณะนั้นเป็นเงินเป็นชื่อเสียงเป็นความสำเร็จโดยที่คุณลืมไปว่ามันคือแบ็กอัพที่จะทำให้คุณมีแรงไปทำอะไรจนวันหนึ่งครอบครัวคุณสูญสลายเพื่อนคุณหายไปใช่ความสำเร็จยังอยู่แต่ถามว่ามันทำให้คุณยิ้มได้จริงๆหรือเปล่าใช่ความสุขของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถึงวันหนึ่งอะเวลาที่เรารู้สึกกำลังเป็นทุกข์อะเราปรึกษาเงินที่มันกองอยู่ในบัญชีได้ไหมเราปรึกษาอาชีพที่มันพูดว่าเราเป็น CEO อะเรานั่งคุยกับไอ้ตัวคำว่า CEO แล้วมันแก้ปัญหาทางใจเราได้ไหมมันไม่ได้มันคือเพื่อนมันคือคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นว่ามันเรื่องเดียวกันเลยว่าอลิซเขามีความสุขจนขณะที่เราเห็นได้มันคือครอบครัวมันคือความสัมพันธ์มันไม่ได้แปลว่าขนาดของครอบครัวคือสิ่งสำคัญนะคะคุณภาพของมันต่างหากเพื่อนก็เหมือนกันบางคนไม่ต้องมีครอบครัวเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ได้ แต่มีเพื่อนที่ดีที่พร้อมจะรับโทรศัพท์เวลาคุณทุกข์ได้อ้อมว่าอันนั้นน่ะมันคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเป็นคนเขียนทฤษฎีที่เกี่ยวกับเรื่องของ disruption กลับเป็นคนพูดว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้คือเขาเรียนรู้ตอนเป็นมะเร็งและเขารู้เลยว่าอะไรคือความสุขและอะไรคือสิ่งที่คนมองข้ามเพราะคนไปไขว่คว้าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันและสุดท้ายอาชีพก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะใช่ป่ะอาชีพไม่ได้ช่วยครับแต่อย่างเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนผมก็มองว่าบางทีมนุษย์มันก็เลือกไม่ได้นะครับบางคนเจอเพื่อนไม่ดีเจอคนไม่จริงใจเจอคนมาหาประโยชน์สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีแหละบางคนที่ไม่มีคนจริงใจหรือคนดีๆอยู่รอบตัวเลยสุดท้ายเราก็ต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองให้ได้ครับอันนี้มันผมว่าถ้ามันเป็นได้นะแน่นเรามีครอบครัวที่ดีด้วยมีเพื่อนที่ดีด้วยอันนี้มันเป็นส่วนเสริมแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราพยายามเป็นเพื่อนกับตัวเองได้จริงๆมีความสุขตัวเองได้จริงๆให้กำลังใจตัวเองได้จริงๆอันนี้มันดีที่สุดเลยครับนะคะก็เอาว่าเนี่ยหนังเรื่องนี้มันดูไปมันให้ความสุขนะในขณะที่เราจะรู้สึกว่ามันอาจจะทุกข์แต่ในความทุกข์เขาฉายมุมสุขให้เราเห็นเราจนเราแทบจะลืมไปว่าตัวอลิซจริงๆเขาจะคิดยังไงเพราะนี่มันคือเรื่องจริงถูกไหมคะเราเดาไม่ได้เลยว่าถ้าวันหนึ่งเราจะต้องกลายเป็นคนที่แบบอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยเราจะมีความสุขได้ไหมเราจะบอกตัวเองเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ได้ไหมหรือถ้าเราจะต้องดูแลคนที่ป่วยแบบเนี้ยเราสามารถยังจะยิ้มได้อยู่หรือเปล่ามันพูดได้ยากมากผมเห็นว่าที่เขาทุกข์น้อยเนี่ยเพราะมันเริ่มตามกระบวนการคือเขาเริ่มจากการยอมรับยอมรับว่าเป็นยอมรับว่าเดี๋ยวมันจะต้องค่อยๆหายไปความจำจะต้องค่อยๆหายไปถ้าเกิดตีโพยตีพายอย่างเดียวว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นไม่อยากเป็นอยากจะยื้อให้นานที่สุดเนี่ยไม่อยากให้ความทรงจำมันหายไปถ้าคนเป็นอย่างนั้นโหผมว่ากระบวนการมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้มันเริ่มได้จากจุดเริ่มต้นเลยคือเขายอมรับตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าป่วยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายไปนะความจำก็แก้ปัญหาตามขั้นตอนไปซึ่งผมว่ามันเริ่มจากการยอมรับนี่แหละแล้วส่วนใหญ่คนป่วยที่เป็นทุกข์เพราะว่ารับไม่ได้เพราะป่วยซึ่งมันเป็นคำที่พระพุทธเจ้าก็พูดมาสอนมาเราก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงทุกคนมนุษย์ก็ต้องแก่และเจ็บป่วยแล้วก็ตายหนีไม่พ้นแม้แต่คนเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังรับไม่ได้เวลาป่วยนะครับว่าทำไมเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นปกติก็ผมว่าเขาเริ่มจากยอมรับได้เนี่ยครับมันดีมากเลยนะคะทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยมีใครรู้สึกว่าตั้งแต่เราคุยกันมามันมีจุดไหนที่สะท้อนอะไรบางอย่างและอยากจะแชร์ได้บ้างนะคะมีใครอยากจะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเอาไมค์ให้แป๊บหนึ่งตัวเองก็เคยแบบว่าเป็นตอนนั้นเป็นเนื้องอกอะค่ะเราต้องผ่าตัดมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบลักษณะจริงๆอะเราทุกข์ตอนที่เรารู้ว่าเราป่วยเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะป่วยแต่ว่ามันจะเป็นช่วงทุกข์อยู่แค่ช่วงเดียวเหมือนกับว่าช่วงระหว่างที่เราทำใจเพื่อยอมรับว่าพอเราเป็นแล้วเนี่ยแล้วเรารักษาตามอาการไปความทุกข์มันก็หายไปอย่างของอลิซอะค่ะที่มองว่าเรื่องนี้เขาดูเราเขาทำไมเขาถึงไม่ทุกข์ถ้าเทียบกับคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะคนที่เป็นมะเร็งอะก็คือต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเป็นมะเร็งแล้วก็รักษามะเร็งแล้วก็ต่อสู้กับการรักษาไปซึ่งมันก็ค่อนข้างแบบมีคีโมมีนู่นนี่ที่แบบขั้นตอนการรักษามันค่อนข้างจะทุกข์กับร่างกายทุกข์กับจิตใจแต่ของอลิซเนี่ยกลับมองว่ามันคือความโชคดีของโลกที่พอเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันทำให้คนคนนั้นลืมบางเรื่องของความเครียดของโรคซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเกิดจากความเครียดที่เราสะสมมาเยอะๆบางทีการลืมมันเหมือนกับเป็นของขวัญอย่างหนึ่งที่ให้มนุษย์นะคะช่วยให้แบบเราไม่ต้องจำกับเรื่องที่บางทีเราไม่อยากจำค่ะเข้าใจได้แต่ผลพลอยได้ไปอยู่ที่คนรอบข้างหมดเลยนะ ถ้ามองกันนะคะถ้าเป็นอัลไซเมอร์คนรอบข้างจะทุกข์แต่คนป่วยไม่ทุกข์ เพราะว่าเขาไปอ่านหนังสือของลูกเขายังลืมเลยว่าอ่านหนังสืออะไรเอาจริงแล้วเขาก็ลืมง่ายๆเลยนะนะคะก็มันถือในความโชคร้ายก็มีความโชคดีบางอย่างแต่คนรอบข้างต้องเข้มแข็งมากนะคะค่ะเท่าที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าก็น่าเห็นใจนะแล้วหนังเรื่องนี้แสดงถึงอัลวิสเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเขาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียแต่ว่าเราก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดอันนี้จะพูดถึงว่ามาจากครอบครัวก็ไม่ใช่นะใช่ไหมคะที่เขาเกิดเป็นแบบนี้มาที่มีตอนหนึ่งที่เขาบอกว่า I am happy but I'm struggling นะคะเขาพบที่เขาเป็นเขาก็มีความสุขแต่เขา struggling เพราะว่าสิ่งที่เขาที่จะเกิดมาเขาจะไปเจอในฟิวเจอร์ที่ในอนาคตเนี่ยมันก็ยากลำบากเพราะว่าถ้าคนเราเกิดว่ารู้ว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเรากำลังจะสูญเสียความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็น่าตกใจมากนะคะใช่ฮะในที่นี้เราก็เลยคิดว่ามันเกิดจากอารมณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมความเครียดหรือว่าอะไรแล้วสิ่งที่เห็นมาเนี่ยเราก็อยากจะคิดว่าแล้วตอนนี้คนไทยเราประเทศไทยเรามีกันช่วยเหลือไหมทำให้คนเขาเข้าใจในโรคชนิดนี้หรือยังเพราะว่าเท่าที่อ่านไลน์หรือในหนังสือพิมพ์ก็ทุกวันนี้มีคนฆ่าตัวตายเยอะมากแล้วเราจะทำอย่างไรขอบคุณนะคะในเรื่องให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเจเนติกนะครับเป็นเพราะกรรมพันธุ์นะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าความเป็นจริงผมว่าก็มีนะครับที่เป็นทางเจเนติกเป็นโดยกรรมพันธุ์มาส่วนเรื่องฆ่าตัวตายเนี่ยก็ได้เพิ่งคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬามามีผลวิจัยออกมานะครับว่าคือจริงๆตามสถิติเนี่ยคนอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็มีสาเหตุหนึ่งที่คุณหมอให้มาผมก็ว่ามันก็น่าสนใจก็บอกว่าแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์หรือจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำให้เมลาโทนินในสมองหลั่งออกมาน้อยกว่าปกติเมลาโทนินคือสารที่ทำให้คนเราหลับสนิทเพราะฉะนั้นเวลาใช้ติดโทรศัพท์ติดจอคอมพิวเตอร์มากๆทำให้เวลาหลับไม่สนิทเมลาโทนินไม่หลั่งมาตามปกติอย่างที่ควรพอคนเราหลับไม่สนิทมันจะเกิดอาการ depressed นะครับคือเป็นซึมเศร้าได้ง่ายจมกับอารมณ์หดหู่ได้ง่ายเพราะว่าเวลานอนไม่ได้นอนอย่างมีคุณภาพไม่ได้ deep sleep นะครับก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหนึ่งที่เขาสันนิษฐานว่าตั้งแต่มีพวก smart device พวกนี้ครับโทรศัพท์มือถือแล้วคนติดกันเยอะมากมันก็เป็นตามยุคที่อัตราคนเป็นโรคซึมเศร้าสูงขึ้นจริงๆถ้าพูดในทางพุทธคือส่งจิตออกนอกอยู่ตลอดเวลาครับก็ไปอยู่แต่กับเรื่องของคนอื่นในจอมือถือเนี่ยครับไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้เนี่ยครับพอมันเอาใจไปออกข้างนอกใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านมันไม่ได้หันมามองที่ความทุกข์ของเราเรามัวแต่ดูว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ไม่ได้โฟกัสว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงเราเอาแต่ความคิดเขาแต่ไม่รู้ความรู้สึกเราพอคนเราเวลาไม่ได้อยู่กับตัวเองอยู่มีสติอยู่กับร่างกายตัวเองหรือกับปัจจุบันเนี่ยพอมันฟุ้งซ่านเรื่องคนอื่นบ่อยๆอยู่ในความคิดบ่อยๆมันก็ส่งผลให้เราฟุ้งซ่านเรื่องในหัวที่อยู่ดีเรานั่งแล้วเราคิดขึ้นมาเองกังวลอนาคตหรือคิดถึงอดีตเนี่ยมันจะยิ่งทวีคูณไปเรื่อยๆยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งคิดวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็น depress ได้ง่ายซึมเศร้าได้ง่ายเพราะว่ายิ่งคิดแล้วก็กังวลแล้วก็ทุกข์มันก็เป็นเหตุเป็นผลเลยครับผมว่ามันชัดเจนนะเพราะว่าขาดสติแล้วไปจมอยู่ในความคิดเพราะมนุษย์เกินกว่า 95% คือทุกข์เพราะความคิดตัวเองยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งคิดคือสมัยก่อนผมไม่เข้าใจนะครับบอกว่าอ้าวเราห้ามใช้ความคิดแล้วทำมาหากินไงยิ่งอาชีพผมต้องเขียนเพลงต้องใช้ความครีเอทีฟก็ต้องใช้ความคิดตลอดเวลาไปเข้าคอร์สเผชิญความตายเนี่ยครับเขาขอดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่านก็ให้ลอง ขยับมือ14จังหวะตามหลวงพ่อเทียนนะครับแล้วก็ระหว่างที่ขยับมือไปเรื่อยเราเผลอคิดอะไรขึ้นมาให้จดใส่กระดาษผ่านไป10นาทีเอากระดาษมาดูบางคนโอ้โหเป็นตับเลยครับทั้งหน้าบางคนมีแค่ 3-4 ข้อก็หลังจากนั้นเขาก็ให้เอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งให้เขียนเมนูที่เราชอบทานแล้วก็เขียนขั้นตอนการทำว่าทำยังไง1 2 3 4มีส่วนประกอบอะไรบ้างเขียนเสร็จแล้วเอากระดาษ2แผ่นมาเทียบกันกระดาษแผ่นแรกเนี่ยบางทีคิดเรื่องแฟนบางทีคิดเรื่องในวัยเด็กที่คิดเรื่องพ่อแม่เรื่องงานมันสเปซสปะมากเลยครับความคิดอะไรก็ไม่รู้กับแผ่นที่2เนี่ยมันก็เป็นความคิดที่เป็นระบบมีขั้นตอน1 2 3 4การทำอาหารเมนูนี้ทำยังไงความคิดแบบที่เป็นระบบเนี่ยเป็นความคิดที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันแต่ไอความคิดแบบแรกเนี่ยเป็นความคิดฟุ้งซ่านหรือเรียกว่าออโต้ไพลอตก็ได้ครับที่มันเกิดขึ้นมาเองแล้วเราก็ไม่ได้ไปมีสติรู้ทันมันก็เผลอไปกับมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งทำให้เข้าใจแล้วว่าอ๋อความคิดมันใช้ได้ถ้าเราตั้งใจคิดอย่างเป็นระบบแต่ถ้าเราเผลอคิดฟุ้งซ่านไปแล้วเราไม่ได้หยุดมันไม่ได้รู้ทันไม่ได้เรียกว่าหยุดเราไม่รู้ทันมันแล้วเราไปกับมันมันก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่ทางพุทธเรียกว่าส่งจิตออกนอกเนี่ยแหละก็ผมว่ามันก็ชัดเจนนะการฝึกสติทำให้เรารู้ตัวได้บ่อยๆว่าเผลอคิดไปอีกละเผลอกังวลไปอีกละการวางแผนอนาคตวางแผนได้เป็นเรื่องปกติมีขั้นตอนมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตแต่ความกังวลฟุ้งซ่านว่าแล้วถ้าสุขภาพไม่ดีแล้วถ้าเงินไม่มีแล้วถ้าตกงานแล้วถ้ามันคือความฟุ้งซ่านที่ทำให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าวางแผนชีวิตว่าอายุเท่านี้วางแผนเงินประกันการทำงาน1 2 3 4แล้วก็มีเป้าหมายละที่เหลือก็เดินตามขั้นตอนไปมีเป้าระยะสั้นวันนี้ทำสิ่งที่ควรทำครบหรือยังอันนี้มันไม่ใช่ความคิดฟุ้งซ่านมันเป็นความคิดเป็นขั้นตอนเป็นระบบเหมือนที่เขียนว่าเมนูที่เราชอบทานขั้นตอนเป็นยังไง1 2 3 4ผมก็ทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าแต่ก่อนเราเข้าใจผิดนะว่าห้ามคิดคือห้ามคิดเลยเราจะทำมาหากินใช้ชีวิตยังไงว่าห้ามคิด วิถีพุทธทำไมสอนแบบนี้ เป็นว่าอันนี้แหละครับที่อยากแชร์ผมรู้สึกว่าถ้าเรารู้ทันครับผมครับอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับที่บ้านผมไม่มีคนเป็นพาร์กินสันกับอัลไซเมอร์คงต้องถามประสบการณ์ตรงเนาะของคนที่เคยเป็นซึ่งเราก็เชื่อว่าแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าพาร์กินสันหนักกว่าในขณะที่บางคนก็บอกอัลไซเมอร์หนักกว่ามันก็เหมือนบางคนบอกว่ามะเร็งปอดหนักกว่ามะเร็งตับมันตอบไม่ได้ผมว่าสำคัญอยู่ที่ทัศนคติของเขาใช่แต่ว่าทัศนคติของคนดูแลต่อคนที่เป็นโรคเนี่ยถ้าเขามีทัศนคติที่ยอมรับได้ว่าทุกบ้านมีคนสูงอายุและวันหนึ่งก็ต้องป่วยมันเป็นเรื่องปกติที่วันหนึ่งเราต้องเจอนะถ้าเขามีทัศนคติแบบนั้นยอมรับความจริงได้และดูแลตามอาการไปผมว่าเขาอาจจะเหนื่อยกายแต่เขาไม่เหนื่อยใจอันนี้ผมว่ามันอยู่ที่ทัศนคติของคนดูแลแล้วว่ามองว่าเป็นภาระหรือมองว่าเป็นเรื่องปกติที่แทบทุกครอบครัวจะต้องเจอในวันหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเรานั่งเปรียบเทียบอะเราว่าหาจุดสิ้นสุดไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ถ้าเปรียบเทียบก็จะมองว่าชีวิตคนอื่นดีกว่าเราของเราฉันจะหนักกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันยากนะคะเวลาที่ยากที่จะไม่เปรียบเทียบมันเรามักเปรียบเทียบเป็นธรรมชาติเสมอเพื่อที่จะหาความสบายใจจะให้ตัวเองรู้สึกดีหรือรู้สึกด้อยใดๆก็ตามแต่ว่าที่พูดได้เพราะที่พูดออกมาเพราะว่าตัวเองก็เป็นเอาว่าเรายอมรับไปเถอะเราเป็นอะไรที่มันไม่น่ารักอ่ะมันไม่ได้เสียหายเพื่อที่จะแก้ไขดีกว่าพยายามบอกโลกว่าฉันดีเหลือเกินผมว่ามองโลกตามความเป็นจริงครับสมัยก่อนก็เขาบอกให้มองโลกแง่ดีผมก็สงสัยว่ามองโลกแง่ดีอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นพวกโลกสวยหรือเปล่ามองทุกอย่างสวยงามไปหมดดีไปหมดมันโกหกตัวเองหรือเปล่าฟังท่านชยสาโรเทศท่านก็บอกให้มองโลกตามความเป็นจริงสิมันก็จริงนะผมมองว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างถ้าสมมุติที่บ้านผมมีคนป่วยเป็นพาร์กินสันแล้วผมไปมองว่าคนเป็นอัลไซเมอร์บ้านนั้นเขาเป็นอัลไซเมอร์เขาสบายกว่าเราเนอะ มันก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าถ้าเรามองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยมันมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียแต่ว่ามันอยู่ที่สภาวะจิตใจเราตอนนั้นผมว่าเลือกใช้ได้ถ้าเรากำลังจิตตกหดหู่อยู่แล้วเราไปมองข้อเสียของเราไปมองข้อดีของคนอื่นมันจะยิ่งทำให้เราท้อใจมากขึ้นไปอีกแต่ถ้าวันที่เราจิตตกหดหู่เหนื่อยจากการดูแลผู้ป่วยเราไปมองความจริงอีกด้านว่ามันมีครอบครัวที่เขาลำบากกว่าเราเหนื่อยกว่าเราอีกนะมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นอันนี้ผมว่าเลือกใช้การเปรียบเทียบให้ถูกเวลามันก็จะช่วยเราได้แต่ถ้ามองตามความเป็นจริงแล้วมันทุกคนมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกันใช่ครับมันชัดสุดนะเราว่าความเป็นจริงอ่ะมันทำให้โลกไม่สวยเกินไปแล้วก็ไม่แย่เกินไปใช่ครับมันตามสภาพอะค่ะอ่ะมีใครอยากจะแชร์ตรงส่วนไหนอีกไหมคะอยากเสริมเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขอไมค์แป๊บหนึ่งจะได้ยินได้กันจ้ะก็คือว่าอย่างในหนังนะคะที่หนังเป็นสอนเราอะค่ะว่าตอนที่แม่ของอลิซไปอ่านไดอารี่อะค่ะแล้วเขาก็โกรธมากจนตอนแล้วตอนพอมาอีกทีนึงอะแม่ก็จำไม่ได้อันนี้มันก็คือแฟกต์ว่าโลกเนี้ยมันคือเขาจะจำไม่ได้แล้วพอเราเข้าใจเขาจริงๆจากโลกเนี้ยว่ามันจะมีอาการยังไงอะค่ะมันไม่ได้เกิดจากการที่เขาอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่มันเกิดจากโลกที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นคนที่ดูแลพอเข้าใจปุ๊บมันก็คือจะไม่ได้โกรธว่าที่เขาเป็นแบบนั้นน่ะมันก็จะเข้าใจแล้วก็คืออยากจะคือเข้าใจเขาแล้วก็ไม่ได้โกรธที่เขาเป็นเพราะโรคนั้นมันก็จะอาจจะช่วยทำให้คนที่ดูแลเหนื่อยน้อยลงหรือเปล่าในแง่ของจิตใจอย่างเงี้ยค่ะคือจะมองว่าไม่ได้เป็นเพราะตัวตนเขาแต่เป็นเพราะว่าผลของเคมีเพราะตัวโรคมันก็เลยเราจะไม่ต้องไปโทษว่าเพราะเขาเป็นแต่เพราะเหตุของเขาที่เป็นมันมีตัวอื่นที่คุมเขาอยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพาร์กินสันหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ก็ตามมันก็คือทำให้เขาโรคมันทำให้เขาเป็นไม่ใช่เขาจะเป็นแบบนั้นค่ะก็มันก็คนที่ดูแลค่ะจะได้เหนื่อยน้อยลงใช่ไหมเหนื่อยในแง่ไม่ถึงว่าใจใช่แล้วก็พอมันเป็นความเมตตาที่อยากให้เขาพ้นทุกข์ค่ะหรือว่าอาจท้ายที่สุดแล้วคืออาจจะต้องอุเบกขาเพราะว่าเขาเป็นแบบนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยวางแล้วก็หมายถึงปล่อยวางในแง่ของจิตใจแต่ว่าในร่างกายเราก็ต้องช่วยเหลือเขาเพราะว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะขอบคุณมากค่ะเอาว่าก็เป็นอีกแง่หนึ่งนะคะที่ดีนะคะว่ามันช่วยทำให้เรามองเขาอย่างว่ามันไม่โกรธกันเชิญอีกท่านหนึ่งทางนู้นทางนี้ก่อนนะคะสักครู่นะคะคือจะบอกว่าทุกบ้านนะคะมีปัญหาอย่าคิดว่าปัญหาของตัวเองเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเพราะทุกๆคนมีปัญหาหมดคือมองแบบว่าคือมองแล้วด้วยความเมตตาว่าคนที่เขาป่วยเขาก็มีความลำบากมีความทุกข์ของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดเรามองด้วยความเมตตาแล้วก็สงสารเขาเราจะทำให้เรามีจิตที่จะทำยินดีที่จะทำให้เขาค่ะเราก็จะไม่ทุกข์ก็จะแฮปปี้กันทุกๆฝ่ายค่ะขอบคุณมากนะคะทางนู้นนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยคุณพี่เมื่อกี้ได้ดูหนัง เนี่ยก็ได้เรื่องความไม่ประมาทนะครับดูหากันทำก็พอดีทางมีฉากหนึ่งที่คุณอลิศไปสถานที่เรียกว่าดูแลผู้ป่วยก็ดีใจอยู่อย่างหนึ่งว่าโอ้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แต่เมื่อกี้ก็เลยเสิร์ชหาดูในเน็ตว่าประเทศไทยล่ะผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไหมก็จริงเหมือนกันก็ผู้ชายประเทศไทยก็ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายที่น้อยกว่าเพราะว่าผู้ชายอายุสั้น ก็เลยมันก็เลยเปรียบกันไปเปรียบกันมาว่าตายก่อนที่จะลืมใช่ไหมครับผมตายก่อนที่จะเป็นยังไม่มีโอกาสได้ลืมเลยตายซะละ เลยว่าแหมมันก็ได้ความไม่ประมาทนะแม้แต่ว่าความทางอลิศเองเนี่ยปรับเลยจากคนที่มีหน้าที่การงานอ อะไรที่ดีมีชื่อเสียงนะครอบครัวก็อบอุ่นนะพอตอนหลังพอมีปัญหาพอคุยกับลูกพอกำลังจะนั่งคุยลูกยังไม่ทันได้บอกเลยลูกบอกว่าจะหย่ากันเหรอใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่ลูกคาดเดาว่าพอจะคุยกับลูกแล้วลูกก็นึกว่าจะเรื่องเลวร้ายแต่ก็ไม่ใช่ก็ได้มองอยู่ถึงว่าความเป็นสามีคือโดยตัวเองก็เป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นสามีเหมือนกันก็ใส่กางเกงให้นะมันก็ซึ้งเหมือนกันนะแม้แต่ปัสสาวะเล็ดเนี่ยก็ยังดูว่าก็คงต้องเตรียมใจตรงนั้นเหมือนกันถ้าเกิดคนใกล้ตัวเป็นนะมันก็มองถึงในสิ่งที่เราต้องคือความไม่ประมาทถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็มองว่าเนี่ยก็ได้แก่นทำถึงความไม่ประมาทเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเตรียมพร้อมในอนาคตแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ของสถิติของผู้หญิงเมืองไทยก็80ขึ้นนะฮะถ้ายังไม่ถึง80ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็60ผู้ชายประมาณ60นะครับที่จะเสียชีวิตนะฮะแต่โชคดีว่าผมเกินแล้วนะฮะก็เลยกำไรแล้วครับกำไรแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีใครอยากจะเสริมตรงไหนอีกไหมคะตรงนู้นค่ะสวัสดีครับก็ดูในมุมต่างไปแล้วนะครับก็ดูได้ถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับก็คือจะบอกว่าในหนังเนี่ยกดดันมากๆตอนดูไปเนี่ยคือมันบีบคั้นทุกฉากนะครับหายใจไม่ค่อยออกแต่ว่าพอดูเสร็จไปแล้วฟังคำพูดของเราในห้องนี้แล้วนะครับก็นึกถึงได้ว่าในหนังโชคดีนะครับโชคดีคือในหนังคนรอบข้างของอลิซยังอยู่นะครับแล้วการสื่อสารของทุกคนรอบตัวอลิซพยายามที่จะให้มันดีขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างว่าคือในหนังเนี่ยค่อนข้างจะดีงามแต่ความเป็นจริงมองกลับมาสังคมไทยสังคมบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยจริงๆความเป็นจริงคืออะไรครับคนป่วยเหมือนกันและคิดเหมือนกันแต่ว่าคนรอบข้างการสื่อสารที่ไปหาคนผู้ป่วยไม่ใช่แบบนี้แน่ๆนะครับฉะนั้นก็คือเรากำลังมองว่าถ้าเราเอาหนังเรื่องนี้เป็นตัวที่บอกก็ได้ครับว่าเราเองในฐานะที่เป็นญาติของผู้ป่วยเนี่ยครับดูแลหนังเรื่องนี้สิ่งที่ควรจะทำกับผู้ป่วยให้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยคือจะต้องทํำยังไงหรือว่าดีไซน์ความคิดคำพูดยังไงที่จะสื่อสารด้วยสุดท้ายเราเนี่ยเป็นคำสื่อสารที่มีความเมตตาแล้วช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมันสามารถเผชิญไปได้นะครับเรื่องนี้โชคดีนะปุ๊บจะกินยาตายเอ้ามีคนยาหกอย่างเงี้ยครับซึ่งว่าเป็นจริงอาจจะยากหรือว่าโดนด่าโดนตำหนิหรือว่าความขัดใจต่างๆเนี่ยครับฉะนั้นก็คือกำลังมองว่าฉะนั้นการสื่อสารที่ดีเนี่ยสำคัญนะครับก็คงเราต้องออกแบบตัวให้ดีถ้าการแสดงความรักที่ดีที่สุดคือกับทางครอบครัวณวันนี้ถ้าเชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพเล็กๆน้อยๆกันอยู่นะครับฉะนั้นดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยอยากให้กลับไปทำมันให้ดีขึ้นนะครับกลับไปให้ความรักกับครอบครัวให้เหมือนกับตอนเรายังเป็นเด็กน้อยอ่ะตอนที่ยังมีผู้ใหญ่มาถามว่ารักพ่อไหมรักแม่ไหมรักมากเลยรักเท่าไหร่รักเท่าฟ้าตอนนั้นแหละตอนที่ยังไม่มีเหตุผลว่าเป็นคนดีเป็นคนชั่วมีพนักงานที่ดีหรือยังทำตัวเป็นคนดีหรือยังเนี่ยกลับไปรักเขาได้เหมือนแบบนั้นเช่นยกตัวเองนะครับ บ้านนี้เลี้ยงมาแบบไม่โรแมนติกอ่ะไม่มีการบอกรักหรือว่ากอดลูกไม่มีนะครับก็เนี่ยครับใช้ชีวิตมาจนก็นานแล้วเหมือนกันแต่ว่าหลักสุดก็คือลองพยายามทำเหมือนดูเด็กลองแบบกับบ้านต่างจังหวัดก่อนจะกลับบ้านอ่ะลองทำเหมือนบ้านอื่นดูเด็กลองกอดพ่อกอดแม่ก่อนกลับบ้านนี้มันดีนะแล้วรู้สึกได้ว่าการสื่อสารแบบเนี้ยมันกำลังจะมาทั้งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะพ่อกล้าพูดแม่กล้าพูดในสิ่งที่เขาไม่เคยจะทำแบบนี้กับเรามากขึ้นฉะนั้นก็คือว่าความสมรรถภาพของครอบครัวครับเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสังเกตนะครับลืมอะไรไปก็แล้วแต่สุดท้ายในความรักของพ่อของแม่ของเขาเองต่อลูกยังคงอยู่นะฉะนั้นโอกาสทองถ้ายังมีโอกาสตรงนี้ก็ลองกลับไปพัฒนาเรื่องการสื่อสารเพื่อให้ครอบครัวมันดีขึ้นถ้าคำพูดมันลำบากเกินไป ปฏิบัติตัวเองก็ได้ครับเชื่อว่าพอมันในสังคมมันอบอุ่นมากขึ้นแล้วอะเวลาเราลำบากคนในสังคมเดียวกันหน่วยสังคมนั้นก็จะช่วยเหลือกันเองขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับตรงนั้นอีกนิดนึงค่ะขออนุญาตพูดต่อจากที่พี่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยคือการให้อภัยสิ่งแรกก็คือต้องให้อภัยตัวเองก่อนถึงจะให้อภัยคนอื่นได้มันไปติดอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดเราทุกคนรู้จักให้อภัยตัวเองในสิ่งที่เราทำมาในอดีตไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยกลางคนหรืออะไรก็แล้วแต่จนถึงวัยเนี้ยนะเราต้องรู้จักให้อภัยเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้จักให้อภัยตัวเราเองนะแต่ตอนนี้เมื่อเราสูงวัยขึ้นเนี่ยเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเราเองก่อนมันเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้จักให้อภัยตัวเราเองได้เราจะรู้จักกอดคนอื่นได้และให้ความอบอุ่นกับผู้อื่นได้ผมถือว่ามันเป็นการสตาร์ทอัพที่ดีสำหรับจิตของเราขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาถึงตรงนี้นะคะถ้าทุกคนได้แชร์กันเรียบร้อยนะคะก็คงจะมาถึงช่วงท้ายนะคะขอบคุณอุ๋ยที่เลือกหนังมาได้ละมุนละม่อมมากละมุนละไมเหลือเกินขอบคุณนะคะขอบคุณครับยินดีนะคะ